ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772มีซินวักตามที่ข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัย Lido Tech อุ่นใจเมื่อใช้กล่องนิรภัย Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาดูข่าวรถใหม่ครับไหมนี่ครับรับสายพี่บอสรถใหม่เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้มาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันต่อฮะถามถึงข้อแนะนำในการแต่งรถหน่อยครับเชฟโรเลตโซนิก5ประตูครับใส่แม็กขอบ17ยี่ห้อไหนดีครับลายไหนดีถึงจะเข้ากับตัวรถครับรถสีน้ำเงินมีเพียบนี่ข้างหลังผมเนี่ยลายมีไม่รู้กี่ลายเลยต้องเลือกเอาลายที่ชอบเลยในตระกูลเนี่ยพีพีซูเปอร์วิวเนี่ยก็ยังมีอะไรนะวาเลนซ่าใช่ไหมนาย่าคอสมิกจริงๆจะพูดถึงว่าวิธีการแต่งรถง่ายๆเลยก็เข้าอินเทอร์เน็ตไปดูรูปรถเทปโรเลตโซนิกที่เขาแต่งๆเขาไม่ได้ขับอ่ะแล้วก็ชอบแบบไหนเราก็โอ้ยเสิร์ช Google ก็มีภาพเป็นร้อยๆภาพเยอะแยะหน้าแนวไหนเราก็ไปเลือกดูว่าเราชอบแนวไหนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ป่ะเอาแนวทางก่อนแล้วก็เลือกแม็กที่เราชอบอย่าไปซีเรียสมันอยู่รถเราใช้แต่งตามคนอื่นสุดท้ายเราก็ไม่ชอบเอาที่เราชอบเลยจัดไปเลยถูกต้องนะใครคนอื่นจะว่าไงเราไม่สนก็เราชอบของเราแบบเนี้ยครับเป็นสไตล์ใครก็สไตล์มันใช่ไหมใช่ถามถึง CLV รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวครับน่าสนใจไหมครับเปิดแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับในต่างประเทศนะฮะต่างประเทศเปิดแล้วอเมริกาที่เรารูปมาให้ดูไงก็เมื่อวานก็ดูแล้วก็เมื่อวานน่าสนแหละสวยอ่ะดูดีแล้วมันมาด้วยเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบเพิ่มมาอีก190แรงม้าครับธรรมดาน่าสนใจก็รอนิดนึงรอไม่รู้ว่าพอเปิดบ้านเราราคาจะเท่าไหร่มาว่าเรามาแน่แต่ว่ารอนิดนึงใช่ไงแต่ก็ไม่รู้ไงว่าราคาจะเท่าไหร่เพราะนั้นบ้านเราราคาก็เป็นผลเหมือนกันถ้ามาแล้วแพงก็อาจจะไม่น่าสนใจแต่เชื่อว่าราคารับได้เชื่อว่าไม่แพงหรอกเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าอยู่ CRV เขามีกลุ่มที่ใช้อยู่เขาไม่กล้าราคาโดดหรอกก็ไม่แน่รักษาฐานลูกค้าเดิมคิดว่าเอา Civic เดิมยังกระโดดเลยเห็นว่า 1,500 เทอร์โบใช่ไหมก็น่าจะอยู่ในช่วง1,200,000ขึ้นไปจนถึง1,800,000ไม่เลยเสียค่าเอาเงี้ยไม่เลยคู่แข่งโดยตรงเพราะว่าไม่เลยเสียค่าตัวท็อปแน่นอนครับโอ้โหอิจฉาอายุ25ระหว่าง TTR กับ458 Spider ตัวไหนดีครับ458 Spider ครับต้องถามก่อนว่าตอนเนี้ยขับอะไรอยู่ถึงจะไต่ขึ้นไปพ่อซื้อให้ยังไงจบปริญญาอายุ25นะอิจฉาเขาอยากมีพ่อแม่แบบนี้บ้างอิจฉาจังใช่แต่ถ้าเกิดบอกให้เลือกอย่างนี้ก็ไป458นะ GTR ขับทุกวันไม่ไหวนะมั้งไส้แตกพอดี GTR มันก็โอเคเหมาะเข้ากับอายุอ่ะแต่ว่าจะขับอายุ25ขับ458 Spider เขาหาว่าเอารถพ่อมาขับไม่เป็นไรพ่อรวยนะก็ได้ทั้ง2คันเลยนะใช่แต่ไงก็ GTR คิดดูเนี่ย458เนี่ยวันนี้คุณอยากจะปรับโหมดคุณอยากจะขับเป็นรถสแตนดาร์ดมันก็เป็นรถสแตนดาร์ดคุณจะขับให้มันเป็นโหมดแบบสนามแข่งมันก็เป็นรถคอซ่าโหมดคอซ่าโหมดคุณจะปรับให้มันเป็นสปอร์ตเกือบรถแข่งมันก็เป็นได้อะไรก็มีแต่มัน GTR มัน GTR ก็มีปรับโหมดเหมือนกันที่บอกก็ปรับได้เหมือนกันแต่ว่ามันคนละสไตล์ช่วงล่างมันแข็งอะแล้ววันนี้ GTR พูดตรงๆนะบ้านเรานะก็ในระดับนึงไม่ได้ถึงขนาดแบบมันเยอะมันเยอะเฟอร์รารี่มันก็คือเฟอร์รารี่อ่ะแล้วคันนี้มันไม่ใช่เฟอร์รารี่ธรรมดามันเป็นสไปเดอร์ด้วยเปิด458เปิดมาทุนด้วยมัน458มันหล่อจะตายตอนเนี้ยใช่แล้วจริงๆก็ฟัดกันได้กับ TTR เสียเปรียบนิดนึงเรื่องของระบบขับเคลื่อนนั่นเองเพราะว่าโหขับไปสยามไปพารากอนมันก็คนละแบบหล่อคนละเรื่อง TTR ขับอยู่ก็ต้องหันมามองสไป458สไปเดอร์เหมือนกันล่ะใช่พี่เอ็กอ่ะพี่เอ็กเลือก GTR แน่เลยก็คือดูจากอายุเนี่ยต้องมันต้องขับ GTR ตามอายุอ่ะฐานะทางบ้านโอเคอาจจะพร้อมที่จะขับอะไรก็ได้จากคำถามที่บอกมานะเพียงแต่ว่าตอนนี้ใช้อะไรอยู่มันจะเป็นบันไดในการไต่ขึ้นจริงแล้วในการไต่รถแต่ละสเต็ปจริงๆแล้วถ้านับตามอายุแล้ว25ปีเนี่ยสติสัมปชัญญะแล้วความสมองเนี่ย
นะครับการขับขี่ผมว่าอาจจะดีกว่าคนอายุ30กว่าก็ได้เพราะว่าร่างกายพร้อมแต่ว่ามีอยู่อย่างเดียวก็คือสกิลอารมณ์ไม่ได้สติสกิลด้วยสกิลการขับเนี่ยไม่รู้ว่าฝึกได้สกิลบางคนอาจจะเก่งบางคนอายุ25เนี่ยแต่ว่าประสาทดีข้อเดียวอ่ะไม่ใช่สติหรอกสิ่งเดียวที่คนทนไม่ได้คืออารมณ์วัยเขาเรียกวัยฮอร์โมนกำลังพลุกพล่านการควบคุมการควบคุมการห้าวของตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยากลำบากมากครับแต่ถ้าเป็นผมผมคิดคนละแบบไปนะถ้าเป็นผมผมก็จะบอกพ่อผมไม่เอาทั้ง GTR ไม่เอาทั้งเนี่ย458 Spider ขอพ่อซื้อบูซานพร้อมคนขับผมว่านั่นอีกเรื่องยิ่งแก่ไปใหญ่เลยพี่ว่าไม่ได้ไปแค่นั้นผมไม่ขับเองด้วยผมนั่งเดียวขอคนขับรถมาขอนั่งใช้มูซานคันเดียวผมพอเลยเด็กรุ่นใหม่มันต้องมีรถสปอร์ตลำบากอ่ะไปก็หาที่จอดรถลำบากแต่ว่า2คันนี้ต่างกันนะจะไปเที่ยวแล้วโชว์เพื่อนจะว่าจะโชว์สัก3เกียร์เนี่ย458นี่ตัวใครตัวมันเลยนะไม่ออก3เกียร์แรงๆเนี่ยปรับคอสาโหมดต้องใช้สกิลในการขับเยอะสมควรนะGTR ก็เหมือนกัน GTR มันยังพอเชื่องบ้างยังพอควบคุมได้ GTR ก็ตามสบายเลยเอาที่ชอบเลยครับอิจฉาไม่อยากตอบข้อนี้อายุ25ได้ขับ GTR ครับ48แล้วครับเขาบอกอะไรล้อแม็กกว้าง8นิ้วใส่ยาง185 60 15ได้ไหมอันตรายไหมก็เป็นปิ้นเป็นโดนัทเลยเนี่ยครับเป็นแบบพวกฝันมันดึงสุดๆเวลาเลี้ยวดูขอบจะหลุดหรือเปล่านะใช่เวลาฝ่ายต้องเอาเครื่องยิงขอบใช่แน่นอน185กับล้อ8นิ้วเนี่ยปิ้นแน่นอนก็เป็นสไตล์อะไรอ่ะฝัดเหรอฝัดมันเลิกคิดไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยางโดนัทเลยอ่ะอันตรายแน่นอนครับเข้าโค้งแรงๆนี่ยางหลุดขอบเลยอ่ะใช่แล้วก็วิ่งไปก็ล้อขูดฟุตบาทเบียดฟุตบาทและแท้ใส่ได้แต่ว่าอันตรายแน่นอนทำไมต้องทำให้ตัวเองลำบากแล้วก็ไม่เข้าใจอ่ะรถอาจจะโหลดเตี้ยมากไงติดหลบไงก็ไม่พ้นแล้วมันต้องยางก็นั่นไงรถดีๆต้องทำให้ตัวเองลำบากทำไมจำกัดการไปของตัวเองทั้งนั้นนะอะปาเจโร่สปอร์ตตัวแรกรุ่นไหนน่าสนใจไม่จุกจิกใช้ยาวถ้าเป็นผมเชียร์ตัว 3.2 เลยนะขับ 4 มันเป็นรถที่มันเป็นเครื่องยนต์คือตัวรถเหมือนกันในรุ่นขับ 4เพียงแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้บำรุงรักษาต่ำไม่ต้องมาเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งแล้วครับถ้าเป็นตัว 3.5 เครื่องมีเซลล์ 3.2 ตัวสุดท้ายเหรอใช่ฮะมันจะมีอยู่ล็อตนึงแล้วก็แต่มันสุดท้ายเลยนะมันปีท้ายๆเลยนะมันจะอยู่ในยุคปี08จนถึงประมาณปี2010หลังจากนั้นก็ปรับมาเป็นตัว 2.5 แล้วก็เป็น VG Turbo อ่าฮะฮะตัวเครื่องใหญ่ไว้ก่อนนะใช่ 3,200 จริงๆแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดนะมันกินพอๆกับตัว 2.5 เลยนะฮะแต่ว่าได้สมรรถนะใช่แล้วราคามันโดนมากเพราะชื่อสปอร์ตตอนนี้ทุกตัวไปดูได้เลยคนแต่ยังหวัดนี่เห็นเยอะมากนะครับขับปาเจโร่สปอร์ตกันเต็มเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะราคามันจับต้องได้มันลงกลายเป็นรถอบต.เออกลายเป็นสุดฮิตเพราะไอ้ Fortuner เป็นรถอบต.แต่คน Fortuner ใหม่ปุ๊บมันกลายเป็นรถอบจ.ไปแล้วอบต.เอื้อไม่ถึงแล้วทีนี้ไกลแพงเหลือเกินก็ต้องกลับมาเป็นปาเจโร่สปอร์ตครับมาบนหน้าจอครับ Yaris Eco ใหม่เนี่ยวิ่งต่างจังหวัดจะเวิร์คมั้ยครับไปได้ครับไปได้แหละทั่วประเทศอ่ะไปได้หมดอ่ะอีโคคาร์เนี่ยผมชอบข้อนี้มากเลยใช้ซีวิก 1.5 เทอร์โบ RS ครับขับอยู่ดีครับน้ำมันเพิ่มขึ้นเองครับแต่ครึ่งถังมันเกือบเต็มถังเป็นที่อะไรครับรถยังใหม่อยู่เลยจะบอกลูกรอยเสียเหรอถามมาเหมือนมันมีใจมากเลยน้ำมันครึ่งถังขับไปแป๊บนึงเข็มตีขึ้นมาเกือบเต็มคือมันมี2 อย่างเกียร์น้ำมันเสียกับอีกอันนึงคือลูกรอยมันอาจจะมันก็ไม่น่าค้างอ่ะมันรถใหม่อยู่อ่ะใช่รถยังใหม่อยู่ต้องไปตรวจสอบอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์น้ำมันใช่ครับต้องไปเช็คว่ามันเต็มแล้วน้ำมันในถังมันเต็มด้วยไหมถ้ามันเต็มด้วยก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าน้ำมันมันไม่ถึงแต่ว่าแกขึ้นจะรู้ได้ไงอ่ะก็ต้องไปดูน้ำมันในถังมองไม่เห็นเราผู้หญิงก็เอาอะไรแย่ไปก็ต้องไปเข้าสูตรอ่ะรถยังใหม่อยู่เลยซีวิกไอเอสนี่ถามผมดีใจอ่ะว่าเอ้ยมันมีโบนัสขับขึ้นถังน้ำมันดีขึ้นไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีแถมให้เกียร์น้ำมันมีปัญหาไปต่อพ่วงใส่เกวัตเนี่ยนะจะบอกให้ใส่เกวัตใส่อะไรต่างๆพ่วงใส่ไฟแล้วช็อตมีสิทธิ์ไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันเกมเป็นดิจิตอลเหรอไม่ก็เป็นเข็มอะไรหรอกแต่เป็นเข็มดิจิตอลไม่กว่าคือถ้าในแง่อิเล็กทรอนิกส์มันอาจจะเป็นที่ปัญหาด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าในแง่เทคนิคเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ข้อนึงก็คือระบบใหม่ที่เป็นฉีดตรงเนี่ยบางทีถ้าน้ำมันในระบบมันร้อนมันเกิดการอัดตัวมากๆมันร้อนจัดๆเนี่ย
ในช่วงที่อุณหภูมิสูงๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้น้ำมันเนี่ยขยายตัวแต่ว่ามันไม่น่าจะทำให้ไม่น่าทำให้เกย์ขึ้นเยอะขนาดนั้นขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใช่ใช่ฮะอันนี้เกย์มีปัญหาเชื่อเป็นดีต้อนซีวิกใหม่ก็เป็นดีต้อนใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าเสียซ่อมแพงด้วยนะพวกที่ไปพ่วงใส่เกวัดต่างๆเนี่ยระวังให้ดีนะครับเวลาจะหมดแล้วก่อนจะหมดกล้องจับมาที่รถคันนี้ได้ไหมฝากขายนิดนึงครับคุณผู้ชมกับฮาร์เลย์เดวิสันไอรอน883นะครับปี2014คันนี้ครับของแต่งก็เป็นแสนท่อกล่องกองสเตต1เรียบร้อยนะครับรถเลขตัวถังเป็นเลขคอเป็น1 HD ก็เป็นสเปคอเมริกาอันนี้สภาพไม่มีล้มไม่มีชนนะครับรถใช้งานอยู่ทุกวันแต่พอดีคันใหม่มาแล้วคันนี้ก็เลยต้องขายออกไปสนใจก็ SMS เข้ามาก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาที่0906643343หรือจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้รถผมเองบอกเลยเอาอย่างนี้นะครับรถใช้งานได้อยู่ปกติท่อกองกล่องเรียบร้อยท่อแวนแอนไฮเสียงลั่นลั่นสเตจวันสเตจหนึ่งก็ไม่สตรีมมิ่งอีเกิลไม่หมื่นโลนะครับท่อกองกล่องแล้วก็มีเบาะแต่งโรเลนแซนนะครับพักเท้าแต่งอะไรประมาณนี้อย่างที่เห็นรถสีดำด้านนะครับกุญแจรีโมทแล้วปี2014นะครับฝากขายไปด้วย1คันอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ